你叫我，那么久奔向你面前，你抱住我，那么久都只隔太远，有你温暖，在那个来进了乐园，有你风传，向你抱拳，与你时光，夜晚的阳光，能为我身处何方？能燃亮每道光芒，只想见你可看见你即刻两眼发光，共你光，能陪着你变快乐，只想见你光，落在你身边，长期仰望，寒了冷，无法抵抗，是你认真宠我。คุณลุงสวัสดีครับผมดองเหล้าบ๊วยเองเลยเอามาให้ลองชิมนะครับนันนันยังไม่กลับดึกป่านี้แล้วไปไหนล่ะครับโทรถามแล้วกันพ่อได้นะผมได้กินของพ่อพ่อกลับมาแล้วนี่นี่นันนันเชี่ยเขามาส่งแก้เหรอเขามาขอคืนดีเหรอไม่ได้นะตอนนี้แกมีแฟนแล้วนะแกอยู่กับเขาไม่ได้เขาไม่รู้หรอว่าเธอมีแฟนเขาก็มีแฟนแล้วเขามีแฟนแล้วจะส่งดอกไม้ไปคลินิกอีกเลยเหรอใช่แล้วแถมยังชวนกินข้าวด้วยขอคืนดีชัดๆเลยเขามาขอคืนดีเธอรับปากเขาหรือเปล่าจะรับปากได้ยังไงหรออาจไม่ได้คิดก่อนก็ได้ต้องคิดอะไรอีกฮะก็ควรปฏิเสธไปเลยสิปฏิเสธเลยใช่แล้วล่ะปฏิเสธเขาเข้าใจผิดแล้วฉันออกไปกินข้าวกับเขาก็จริงแต่ไม่ได้ขอคืนดีเพราะงั้นฉันไม่ต้องรับปากลังเลหรือปฏิเสธเขาแค่อยากพาโดนัทไปพาโดนัทไปเหรอเขาเคยเป็นเจ้านายโดนัทเขาเป็นคนรับเลี้ยงมันเคยอยู่ด้วยกันมาพักหนึ่งมีปัญหาตรงไหนแล้วคะปัญหาก็คือเอาละค่ะหนูรู้ตัวเองดีนี่เธอรักโดนัทมากเลยนะจะยอมให้มันไปเหรอตอนนี้เธอเป็นเจ้าของมันชีพของมันก็เป็นชื่อเธอนะเขากลับมาแล้วจะพาโดนัทไปเขาเห็นมันเป็นอะไรอ่ะแบบนี้ก็ได้เหรอจู่ๆจะพาโดนัทไปต้องมีปัญหานั่นนะจินหุยถิงเขาไม่ดีกับโดนัทใช่ไหมเขาเป็นตัวการที่ทำให้โดนัทเป็นนิ่วนะคุณคืนให้เขาไปโดนัทอาจจะมีอันตรายเอาแบบนี้คุณอย่าสนใจเขาเลยได้ไหมถ้าเขาอยากเจอโดนัทคุณก็อย่าไปรับปากวังเซิงเหรินทำไมคุณถึงไม่ยอมให้ผมเจอพ่อคุณไม่แยกพวกเราทำไมหมาโง่เอ้ยฉันช่วยแกอยู่นะพ่อแกไม่ใช่คนดีหรอกพ่อผมเป็นคนดีคุณห้ามว่าเขานะถ้าเป็นคนดีเขาไม่ทำให้แกเป็นนิ่วหรอกถ้าเป็นคนดีเขาไม่ทิ้งแกไปหรอกห้ามพูดอีกนะคุณไม่ใช่วังเซิงเหรินคุณเป็นคนไม่ดีนี่แกว่าฉันเหรอใครช่วยแกไม่ให้โดนตัดไข่ฮะใครให้ของอร่อยแกกินถ้าไม่ใช่ฉันแกเป็นขันทีอดอยากแล้วผมไม่สนคุณมาทำพ่อแม่ผมแตกแยกคุณเป็นคนไม่ดีผมเกลียดคุณนะให้แกเกลียดฉันใช่ไหมวันหลังอย่ามาหาฉันอีกอย่ามาชวนฉันคุยด้วยอย่าให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนอีหมาเนรคุณเอ้ยโดนัทคุณเห็นโดนัทไหมโดนัทหายไปเหรอคุณแกล้งฉันไม่เป็นไรแต่อย่าทำโดนัทถ้ามันเป็นอะไรไปแล้วจะทำยังไงฉันเห็นโดนัทเหมือนลูกตัวเองฉันอยากทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเพื่อชดเชยให้โดนัทให้โอกาสฉันอีกครั้งนะให้โอกาสโดนัทด้วยเถอะฉันนี่โง่จริงคิดว่าเขามาขอคืนดีที่แท้แค่อยากพาแกไปแกคิดถึงพ่อไหมอยากไปอยู่กับพ่อไหมบอสครับผมผิดเองที่ไม่ดีกับลูกค้าผมจะติดต่อเพื่อขอโทษเขาเองไม่ต้องห่วงผมไม่ทำให้คลินิกเสียหายแน่รู้ว่าผิดก็ดีแล้วคราวหน้าจะทำผิดอีกไม่มีคราวหน้าแน่ครับคุณจะได้เป็นประธานฝ่ายปฏิบัติแล้วทำอะไรต้องใส่ใจหน่อยอย่าทำผิดพลาดแบบนี้อีกเข้าใจไหมเมื่อกี้บอสพูดว่าประธานฝ่ายปฏิบัติอย่างนั้นเหรอครับคุณได้ยินถูกต้องแล้วแล้วที่ขยายพิธาให้ใหญ่ขึ้นมีสาขาทั่วฮ่องกงผมต้องการคนที่เก่งและไว้ใจได้มาช่วยผมคนคนนั้นก็คือคุณขอบคุณครับบอสแต่ว่าทำไมบอสมั่นใจขนาดนี้ถูกหวยเหรอครับความมั่นใจของผมมันยิ่งกว่าถูกหวยซะอีกนะเจนนิเฟอร์ผมอยากคุยเรื่องโปรเจกต์เพชรทาวคุณมีเวลามาดื่มด้วยกันหน่อยไหมครับดีมาหาฉันที่โรงแรมสิเฮ้ยเจนนิเฟอร์มานี่มานี่มานี่
คนที่คอแข็งจริงๆวันนี้วันเกิดคุณเหรอคุณอยู่กับฉันในวันเกิดเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วคุณรู้ไหมแต่ว่าคุณต้องดื่มนะทั้งขวดเหรอฉันจะเต้นให้คุณดูเรามาเต้นด้วยกันเถอะมาเต้นด้วยกันนะไม่เป็นไรเต้นด้วยกันแบบนี้เหรอใช่แล้วที่บอสมั่นใจขนาดนี้ก็เพราะว่าวันไนสแตนกับเจนนิเฟอร์มาเนี่ยนะผิดแล้วเราไม่ได้วันไนสแตนแล้วเตรียมจะสารความสัมพันธ์กันต่อเขาบอกแบบนี้เหรอครับโน no. แต่ผมรู้ดีคิดดูสิเธอให้ผมอยู่เป็นเพื่อนในวันเกิดแปลว่าให้ความสัมพันธ์กับผมงั้นผมยินดีด้วยนะดูไม่ค่อยจำใจอวยพรเลยมีหลายคนจีบหมอจินแปลว่าเธอเป็นคนเก่งคุณต้องมั่นใจนะผมเชียร์คุณขอบคุณครับพักนี้กินไม่ค่อยลงไม่ค่อยมีสมาธิกลางคืนก็นอนไม่หลับจนถุงใต้ตาบวมเลยค่ะไม่นี่ครับแววตาลาเต้สดใสดีหมายถึงฉันตั้งหากแถมสิวขึ้นเพียบเลยอ๋อหมายถึงคุณนี่เองพักนี้กลับถึงบ้านฉันรู้สึกเงียบเหงามากคุณก็รู้ว่าลาเต้พูดไม่ได้ฉันรู้สึกเบื่อมากอยากมีคนอยู่เป็นเพื่อนจริงๆอะค่ะเราคุ้นเคยกันงั้นผมพูดตามตรงนะที่จริงคุณกับลาเต้ไม่เป็นไรหรอกแต่ให้คุณเป็นผมก็ว่าเป็นแค่คิดมากไปคุณบอกว่าอารมณ์คนส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงได้ฉันจริงไม่อยากให้ลาเต้รู้ถ้างั้นคุณถ้างั้นเราไปปลูกดอกไม้อ่านหนังสือสิหรือไปออกกำลังกายก็ได้อย่างที่คอนโดยงชุนฟันดาบจะช่วยระบายพลังส่วนเกินในร่างกายของคุณออกมาได้อย่างแน่นอนถ้ายังไม่ได้ผลคุณก็ลองไปหาจิตแพทย์เฉพาะทางดูไม่เห็นต้องมาหาผมบ่อยๆเลยใช่ไหมล่ะทำไมกลัวฉันกินคุณเหรอคะไม่หรอกครับไม่ต้องห่วงเรื่องความหล่อเท่คุณไม่เท่าไหร่หรอกเรื่องความรู้วิชาการคุณก็ไม่มีแถมฉันไม่อยากแยกคุณจากหมอจินด้วยเดี๋ยวนะคุณรู้ว่าผมกับหมอจินคบกันอยู่เหรอคนทั้งสี่ก้องรู้หมดแล้วค่ะคุณกลัวฉันมาหาบ่อยและหมอจินจะหึงเหรอคะหึงก็ดีสิหรืออยากให้ฉันมาหาบ่อยๆอยู่ให้หมอจินหึงล่ะยูมิที่จริงปัญหาทางใจของคุณผมช่วยไม่ได้จริงๆแต่ผมรู้จักผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เขาอาจจะช่วยคุณได้นะผมแนะนำให้รู้จักดีไหมสวัสดีครับคุณลุงว่างไหมครับว่างสิมีอะไรคือแบบนี้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งมีปัญหาทางใจอยากขอคำแนะนำจากคุณลุงหน่อยนะครับได้สิฉันชอบหาเพื่อนใหม่ที่สุดเลยคนนี้คือยูมิส่วนคนนี้คืออาจารย์จินชิงซงที่จริงเป็นพ่อของคุณหมอจินเป็นนักจิตวิทยาและจะช่วยคุณได้นะอาจารย์จินสวัสดีค่ะฉันชื่อยูมิผมจำคุณได้แล้วเคยเจอกันที่คลินิกฮะบังเอิญจังงั้นดีเลยดูถ้าพวกคุณต้องนัดพบกันหน่อยแล้วดีเลยซุปแดงหรือซุปขาวคะเอาซุปเห็ดครับเอาเหมือนกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์จินฉันว่าฉันสมองล้าชอบขี้ลืมเป็นประจำมือถือซ่อมอยู่ก็ยังหาไม่เจอกอดแมวอยู่แต่ยังหาแมวไปทั่วกินไม่ลงแถมนอนไม่หลับทำไงดีคะผมไม่ใช่หมอนะวังเซิงเหรินบอกว่าคุณเป็นนักจิตวิทยาคุณน่าจะมีวิธีช่วยฉันนะคะเอาแบบนี้เรามาทดสอบจิตวิทยากันถ้าคุณมีเงินพันล้านดอลลาร์แล้วแบ่งให้ใครก็ได้คุณจะแบ่งให้ใครล่ะให้พ่อฉันค่ะเขาเก่งมากเลยซ่อมได้ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเขาซ่อมเองหมดเขารักฉันกับแม่ด้วยมีคนอื่นอีกมั้ยลูกพี่ลูกน้องฉันเธอเต้นรำเก่งได้รางวัลมาเยอะแล้วก็พนักงานต้อนรับที่ออฟฟิศเล่นโยคะเก่งมากไปฝึกที่อินเดียทุกปีเลยค่ะมีอีกมั้ยพี่แม่บ้านที่อยู่ชั้นล่างค่ะเธอคนเดียวเลี้ยงลูก3คนจนโตสอบได้ที่1ทุกคนฉันนับถือเธอมากเลยค่ะแล้วคุณล่ะคุณไม่มีจุดเด่นเหรอไม่มีจริงๆค่ะการทดสอบนี้สะท้อนว่าคุณพอใจในตนเองต่ำคิดว่าตัวเองเทียบกับคนอื่นไม่ได้ก็เรื่องจริงนี่คะฉันมีเพื่อนไม่เยอะมีแฟนก็เจอแต่คนไม่ดีแค่เลี้ยงแมวฉันยังทำได้ไม่ดีเลยฉันเป็นคนล้มเหลวหมดทางช่วยใช่ไหมคะจะค่อยก่อนเถอะถ้าเจอสาเหตุของปัญหาก็จะรักษาได้ถูกทางงั้นก็ดีเลยขอบคุณค่ะวันนั้นมือคุณบาดเจ็บดีขึ้นหรือยังครับดีขึ้นเยอะแล้วค่ะขอบคุณครับทานให้อร่อยนะครับทานเถอะครับ
คุณก็ชอบทำแบบนี้เหรอเลี้ยงให้เรียบร้อยกินแล้วสบายใจค่ะอาหารไม่ได้แค่ช่วยบรรเทาความหิวต้องใส่ใจรายละเอียดคือส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนพิธีกรรมค่ะ เพิ่งออกจากเตาทั้งหอมและกรอบสมแล้วที่ขายดีในสีกงคิดไม่ถึงว่าคุณจะชอบกินของบ้านๆแบบนี้คนเรากำหนดฐานะให้มันเองรสชาติไม่มีแบ่งสูงต่ำแค่อร่อยก็พอแล้ว ใช่เลยค่ะ ที่จริงวันนั้นผมซื้อของขวัญวันเกิดให้คุณแล้วแต่มีงานที่บริษัทผมเลยไปฉลองกับคุณไม่ได้อย่าถือสาเลยนะครับไม่ถือสาแล้วค่ะสวยจังเลยขอบคุณค่ะคุณลีคุณนายเฉิงช็อตฟิลนายเป็นใครผมตู้จื้อเต๋อเจ้าของคลินิกเพชรจิ๊กสิคุณลีลูกหมาของเธอเรนส์เป็นไงบ้างครับให้เขาเข้ามาสวัสดีครับคุณลีมีธุระอ๋อผมมีเรื่องคุยกับคุณนายเฉิงเรื่องเพชรเผาใช่หรือเปล่าขอโทษทีผมไปรับสายก่อนนะครับผมเออจริงสิสองวันนี้ติดต่อคนไม่ได้เลยคุณยุ่งมากเลยใช่แล้วยุ่งมากเลยยังดีแค่งานยุ่งผมติดต่อคนไม่ได้ได้ว่าเกิดเรื่องขึ้นใช่แล้วเกิดเรื่องขึ้นจริงๆนะวันนั้นฉันออกจากโรงแรมโดนรถเข็นกระเป๋าชนนะจริงด้วยที่ห้องโถงโรงแรมวันนั้นมีรถเข็นกระเป๋าล้มจริงด้วยใช่แล้วรถเข็นคันนั้นแหละที่ชนโดนฉันหัวฉันกระแทกฉันไปหาหมอมาแล้วหมอบอกแบบนี้เรียกว่าอะไรนะความจำเสื่อมถอยหลังนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่หัวจะกระแทกฉันจำไม่ได้เลยแปลกจังเลยครับไม่แปลกหรอกเออจริงสิคุณจำได้ไหมว่าคืนนั้นเราจำไม่ได้คืนนั้นเราเจอกันด้วยเหรอไม่ใช่แค่เจอหน้านะพวกเรายังโอ้ฉันปวดหัวจังตอนนี้แค่คิดเรื่องอะไรก็จะปวดหัวมากปวดมากๆเลยด้วยโรคของคุณตลกจังหมอบอกว่าจะหายครับเขาไม่ได้บอกว่าจะหายเมื่อไหร่อาจจะไม่หายเลยหรืออาจแค่ชั่วคราวแต่ไม่เป็นไรไม่กระทบชีวิตประจำวันก็พอส่วนเรื่องเพชรเทาเลขาฉันจะจัดการเองคุณไม่ต้องห่วงนะคุณชายลีเดือนที่แล้วคุณสัญญาว่าจะเดินริมหาดกับฉันงั้นไปกันเลยไหมคะดีครับ โอ้ยเหี่ยวได้ยังไงเนี่ยร้าวได้ยังไงเฮี้ยนขนาดนี้เลยเหรอบอสคะคุณนายถึงมาแล้วค่ะเข้ามาเลยพวกเธอไปรอข้างนอกนะเจนนิเฟอร์คุณนึกอะไรออกแล้วเหรอยังจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรพวกเรื่องไม่สำคัญจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วที่คุณมาเพราะฉันมาเพื่อบอกคุณว่าคุณกินข้าวหรือยังกินไปคุยไปดีไหมครับฉันแค่ผ่านมาพอดีฉันอยากบอกคุณว่าฉันจะถอนตัวจากโปรเจกต์ถอนการลงทุนฮะทำไมกระทันหันแบบนี้ล่ะคุณก็รู้ว่าฉันความจำเสื่อมบางเรื่องแป๊บๆก็ลืมต้องถามผู้ช่วยทุกทีถึงจะนึกออกน่ะฉันลืมเรื่องแผนการโปรเจกต์ไปแล้วฉันทำธุรกิจไม่ได้ไม่อยากให้พวกคุณเดือดร้อนไม่เดือดร้อนหรอกครับคุณต้องจำได้แน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกคุณเลิกคิดไปเองได้แล้วแต่ตอนนี้โปรเจกต์เพชรทาวผมเตรียมงานไปเยอะแล้วนะแต่คุณมาถอนตัวตอนนี้พวกเราตอนนี้ยังไม่ถล่มลึกให้จบแค่นี้เถอะผมไม่ได้ชื่อบ๊อบบี้ไม่สำคัญหรอกคุณไม่ต้องห่วงฉันไม่ให้คุณขาดทุนแน่ฉันจะจ่ายชดเชยให้แบตตี้จะคุยกับคุณเองขอบใจนะพอล่าฉันจะดูแลมันอย่างดีโดนัทมาบ๊ายบายบ๊ายบายคืนโดนัทให้เขาจริงเหรอนี่เธอเอาโดนัทให้เขาไปทำไมอาเหาเป็นพ่อโดนัทเขาพาไปเดินเล่นมีปัญหาตรงไหนเธอเก็บของของโดนัทหมดเลยแค่ไปเดินเล่นจริงเหรอนี่เธอคิดจะยกมันให้ไม่ต้องพูดแล้วฉันตัดสินใจแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมฉันยังมีงานต้องทำอีกเยอะกลับไปเถอะจริงไม่ทิ้งพี่สินเอากาแฟดังกลับบ้านครับ
ได้เลยรอสักครู่นะโดนัทน่ารักจังเลยชอบดมก้นตัวอื่นตลอดเลยอ่ะเธอชอบโดนัทแบบนี้แล้วอยากเป็นแม่มันมั้ยหมอจินไม่อยากเลี้ยงแล้วหรอคะเขาไม่เหมาะจะเลี้ยงสัตว์หรอกทำไมล่ะคนอื่นเห็นเขาเป็นสัตวแพทย์ที่ดีแต่ว่าฉันคบกับเขามานานฉันรู้นิสัยเขาดีพอโมโหขึ้นมาก็ชอบมาลงกับโดนัทเพราะเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกไม่จริงนะโดนัทก็แค่เล่นซนไปนิดหน่อยเองถ้าหากเขาไม่อยากเลี้ยงให้ฉันก็ได้นะเธอจะเลี้ยงเหรอไม่มีปัญหาฉันจะรักมันให้มากๆเลยจะซื้อของกินกับของเล่นเยอะๆให้มันแถมจะช่วยมันแต่งตัวให้เหมือนกับฉันด้วยงั้นฉันก็สบายใจแล้วโดนัทได้แม่ใหม่อย่างเธอต้องมีความสุขมากแน่ๆนายนี่มันทุเรศคิดว่านายมีสิทธิ์เอาโดนัทคืนเหรอฉันเป็นพ่อของโดนัทฉันจะมันกลับไปผิดตรงไหนเหรอนายเห็นโดนัทเป็นลูกเหรอนายแค่จะใช้มันจีบสาวนายเข้าใจผิดแล้วล่ะฉันจะทำอะไรไม่จำเป็นต้องบอกนายฉันก็ไม่อยากรู้หรอกฉันรู้แค่ว่านายอยากได้โดนัทคืนและใส่ร้ายจินหุ่ยถิงนายมันไม่ใช่คนรู้ไหมโดนัทคิดถึงนายแค่ไหนอยากอยู่กับนายมากนะรู้จักอายบ้างไหมเนี่ยวางซางเหรินมาด่าพ่อผมทำไมคนแบบนี้ควรเป็นพ่อนายเหรอเขาแค่ใช้แกจีบสาวเป็นคนไม่ดีคุณจะยอมให้เราแตกคอคุณสิคนไม่ดีจะให้ฉันพูดยังไงนายถึงจะยอมเชื่อเนี่ยโดนัทไม่เชื่อคำพูดคุณอีกแล้วไปให้พรขอเตือนไว้ก่อนอย่ามายุ่งกับโดนัทอีกโดนัทไม่ต้องกลัวนะจากนี้ไปมาอยู่กับฉันนะฉันจะปกป้องแกเองจากนี้เบียนก้าคือแม่ใหม่ของแกนะแกอยู่กับเธอต้องมีความสุขแม่ใหม่อะไรแล้วแม่ผมล่ะแม่เราผมกลับบ้านอยู่นะตอนนี้เข้าใจที่ฉันพูดแล้วสินะหมาโง่เอ้ยโดนัทไม่ต้องกลัวนะอีกไม่นานแกจะได้อยู่บ้านหลังใหญ่แม่จะพาแกกลับบ้านนะยังมีของเล่นอีกเยอะแยะเลยผมไม่ต้องการคุณผมจะเอาแม่ผมจะไปหาแม่โดนัท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 บีก้าอย่าเข้าไปเอ้ามาตัวเองดีๆสิจะฆ่าก็เรื่องไงหน่อยสิข้าหน้าอย่าวิ่งตามมันไปนะถ้าเธอเป็นอะไรไปจะทำยังไงฉันตกใจแทบตายอย่าทำแบบนี้อีกทำไมพ่อไม่ช่วยผมล่ะฉันเป็นห่วงเธอนะรู้ไหมพ่อไม่ต้องการผมแล้วเหรอเขามันคนเลวของแท้เขาไม่คิดถึงโดนัทหรอกเขาใช้โดนัทจีบสาวฉันบอกแล้วไงจะจูเจ้านั่นจะเปลี่ยนไปได้ยังไงแถมยังขอโดนัทคืนด้วยฉันไม่เคยบอกว่าจะคืนโดนัทให้เขาแล้ววันนั้นเธอเก็บของเขามาทำไมอ่ะเพราะโดนัทมีข้าวของกับของเล่นเยอะมากเลยเลือกของเก่าจะไปบริจาคถึงโดนัทจะมาอยู่กับฉันไม่นานแต่ฉันเห็นมันเหมือนลูกแท้ๆของฉันฉันไม่ยกมันให้ใครง่ายๆหรอกงั้นก็ดีแล้ววังเซิงเหลินน่ะเป็นฟานกาเขากลัวกาจะโดนหลอกนะมีอะไรน่าห่วงล่ะหนูรู้หน้าว่าทำอะไรอยู่แกดูโดนัทซื่อหน้าหงอยมาเลยรู้ว่าพ่อตัวเองเป็นคนเลวแบบนี้ผิดหวังมากแน่ๆคุณลุงหิวหรือยังครับลงไปทำอะไรกินดีไหมดีเลยเราเสร็จแล้วจะเรียกเธอนะเมื่อกี้แกตกใจหรือเปล่าฮึนี่ฉันทำเองได้ค่ะฉันช่วยเธอนะหลีกไปเลยจะโกรธฉันอยู่เหรอนี่พอล่าเขาเป็นลูกค้าฉันแต่แกสอนเล่นฟิตเนสสอนแล้วต้องกอดด้วยเหรอฉันไม่เคยเห็นเลยจู่ๆเขาก็เข้ามาใกล้จะให้ฉันผลักออกไปหรือไงใช่ไหมล่ะมาเถอะจะช่วยเองเฮ้ยนายทำเองเถอะอย่ามายุ่งเซอร์ไพรส์โอ้โหนี่น่ารักจังเลยมันอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วน่ารักแล้วก็ฉลาดมากพวกเธอรับมันไปเลี้ยงดีไหมแกกลับบ้านกับพวกเราไหมผมกลับบ้านเถอะเรียกแม่สิพวกเธอรับเลี้ยงมันฉันก็วางใจแล้วเล่นกับมันไปก่อนนะฉันไปทำงานก่อนแม่ให้ของเล่นแกนะจะตั้งชื่อว่าอะไรดีล่ะแกชอบโดนัทขนาดนี้ก็ชื่อโดนัทก็แล้วกันโดนัทโดนัทโดนัทแม่กอดหน่อยกอดมันสิโอ้โอ้ขอจุ๊บหน่อย一滴一点一滴，我绝对不会忘记。就算生活有多艰难，其实都没关系，因为有你。哇哦，多纳，给多西。
当我离开你不停在原地คุณจริงคะโดนัทกัดกับหมาจรจนบาดเจ็บฉันติดต่อคุณเหอไม่ได้เลยโทรหาคุณบอกคุณเหอด้วยนะคะว่าอย่าปล่อยโดนัทวิ่งวุ่นแบบนี้มันอันตรายมากยังดีนะคะที่แผลแค่ถลอกอะหายไปไหนนะเธอจะทำอะไรพ่อแกไม่ปรับปรุงตัวฉันจะไม่เชื่อเขาแล้วฉันจะไม่ยกแกให้เขาเด็ดขาดไม่ต้องห่วงจะเกิดอะไรขึ้นแม่จะอยู่กับแกนะแม่จะไม่มีวันทิ้งแกไปพอล่ะนี่ไปเปลี่ยนชื่อในชิปเธอเซ็นชื่อก็พอละตอนแรกโดนัทอยู่กับนายนายไม่ได้ดูแลมันให้ดีทำให้มันป่วยหนักวันนั้นยังเกือบโดนรถชนนายมีสิทธิ์อะไรมาทวงมันคืนมีคนบิดเบือนความจริงใช่ไหมนายพูดอะไรแฟนของพวกเธอแสบร้ายฉันหน้าเลยดีแต่โทษคนอื่นพวกเธอรู้จักกันนานแค่ไหนเธอกับเขาอายุห่างกันมากนะเขาแค่เล่นขำๆเธออย่าไร้เดียงสานะนายนี่ตลกนะฉันจะคบกับใครจะคบเล่นๆแล้วเกี่ยวอะไรกับนายด้วยมีสิทธิ์อะไรมาว่าคนอื่นนายจริงจังกับความรักนักเหรอฉันแค่เตือนเพราะว่าหวังดีถ้าเธอยังถลำลึกอีก2ปีโดนทิ้งถึงตอนนั้นเธอจะแก่งักไม่เป็นใครเอาเธอแล้วจะมีหรือไม่มีก็ไม่เกี่ยวกับนายนายจะไปจีบสาวไฮโซและฉันหาผู้ชายคนอื่นไม่ได้เหรอนายมันเป็นผู้ชายใจแคบไร้รสนิยมไม่รู้ตอนนั้นคบกันไปได้ยังไงทำไมทำหน้าแบบนี้ล่ะถอนใจไปก็ไม่มีประโยชน์พ่อเขาไม่กลับมาหาแกแล้วเราเป็นคนต้องมีศักดิ์ศรีเออไม่สิฉันต้องมีศักดิ์ศรีของคนแกต้องมีศักดิ์ศรีของหมามุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เดินไปข้างหน้าเอาเป็นว่าพวกเรามาไฟติ้งนะขอบคุณที่ซื้อหมาตัวนี้ให้ฉันนะน่ารักจังเลยมันเชื่องกว่าโดนัทน่ารักกว่าเยอะเลยบอกกับเธอมากกว่าวังซังเหลินเคสอย่างหมอจินนะลองดูกระเป๋าพวกนี้สิกระเป๋ารักษาได้ทุกโรคอยู่แล้วซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเอาใจเขาหน่อยใช่แล้วแล้วก็แวะทำของใส่ไอ้หมอนั่นด้วยรับรองว่าทุกอย่างจะดีขึ้นพูดอะไรของพวกเธอเนี่ยเรารู้ว่านายทะเลาะกับหมอจินอยู่ก็เลยจะมาช่วยนายทะเลาะกันที่ไหนเล่าพวกนายเจอกันก็ไม่มองตากันเลยอ่ะหลบตากันด้วยหมออยู่ไหมคะช่วยหมาฉันทีคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะเราทำงานที่นี่เหรอเป็นหมอหรือผู้ช่วยล่ะโกลเด้นเป็นนักจิตบำบัดสัตว์ของที่นี่คุณพาหมามาหาหมอใช่ไหมคะใช่แล้วฉันอยากพบหมอเดี๋ยวนี้เลยพอบอกพ่อเลยทีว่าผมอยากพบเธอพอล่ายุ่งมากถ้าอาการเร่งด่วนมากผมจะให้หมอคนอื่นช่วยดูให้พอล่าหมาเราไม่สบายเธอช่วยดูให้หน่อยสิเสี่ยพ่อฟูไม่สบายมากเหมือนหายใจไม่ออกช่วยไปตามพี่เบนให้หน่อยอ๋อไม่ต้องฉันดูเองมันมีอาการหายใจหอบเมื่อกี้มันอ้วกด้วยอ่ะพวกคุณพามันไปเล่นที่ไหนหรือเอาอะไรให้มันกินบ้างคะก็แค่ปีนเขาว่ายน้ำกินปิ้งย่างจากนั้นมันก็ไปสบายได้ดูมันตลอดหรือเปล่าฉันสงสัยว่ามันได้กินของข้างทางบ้างหรือเปล่าเราเฝ้ามันไว้ตลอดเลยนะเมื่อกี้ยังร่าเริงอยู่เลยดูสิแต่ว่าตอนไปกินปิ้งย่างจู่ๆมันก็ไม่สบายนะเริ่มอ้วกแล้วก็หายใจหอบด้วยพวกคุณผูกมันไว้ข้างเตานานแค่ไหน1 ชั่วโมงมั้งอากาศร้อนเลยเป็นลมแดดหรือเปล่ามันสูดควันมากเกินไปก็เหมือนคนที่เดินเข้ากองไฟสูดคาร์บอนไดออกไซด์กับสารเคมีก็เลยมีอาการแบบนี้ไงไม่มีทางนะมันเป็นที่โล่งนะเตาหันไปทางหมาพอดีสายจูงก็ยาวไม่พอมันไปไหนไม่ได้คุณชอบไปเที่ยวเล่นกินปิ้งย่างน่าจะรู้เรื่องนี้ดีนี่ตอนนี้มันอาการหนักมากเลยใช่ไหมโชคดีที่ไม่ใช่ห้องปิดทึบควันก็เลยไม่หนักมากหมาน่าจะไม่เป็นไรมากแต่ฉันแนะนำให้อยู่ดูอาการ24 ชั่วโมงให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยกลับได้เลยดีจังเลยเสี่ยวพ่อฟูเจสสิก้า
พาเสี่ยวเผาฟูไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปได้ค่ะคุณเฉียนคะเดี๋ยวตามฉันมาเลยนะคะเดี๋ยวฉันทำเอกสารให้ทีนะโอเคทางนี้ค่ะคุณเหอคะฉันอยากบอกคุณว่าจะจีบสาวมีอยู่หลายวิธีไม่จำเป็นต้องให้หมาเป็นของขวัญพวกมันไม่ใช่เครื่องมืออะไรกันเนี่ยเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมทำไม่ได้ล่ะคลินิกของเราไม่ได้มีหมอเข้าเวรทั้งคืนนะคะทั้งคืนไม่มีหมอเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงมีปัญหาอะไรเธออยากให้เราดูแลหมา24ชั่วโมงค่ะไม่ได้ขอมากไปเลยนะเสี่ยวพ่อฟูไม่สบายนี่นาตอนนี้อาการของมันคงที่ไม่จำเป็นต้องให้คนเฝ้าดูอาการทั้งคืนหรอกค่ะใช่แต่ถ้าหากพวกคุณคิดว่าจำเป็นฉันจะแนะนำคลินิกสัตว์เลี้ยงที่อื่นให้ฉันไม่อยากให้มันย้ายไปมาคุณเป็นหมอนี่นาช่วยดูแลมันหน่อยจ่ายคืนละหมื่นเลยได้ไหมอ่ะเงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างคลินิกมีคนอยู่จำกัดไม่ใช่ทำอะไรตามใจพวกคุณได้คนเป็นคนสร้างกฎเราเชื่อใจหมอจีนถึงได้พาเสี่ยวพ่อฟูมานะเพราะว่าถึงเมื่อก่อนจะมีเรื่องกันเลิกกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้งานคืองานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วถ้าเป็นห่วงเสี่ยวพ่อฟูก็ช่วยอยู่ดูแลมันหน่อยเถอะทิ้งถิงยุ่งมากมีหลายอย่างต้องทำไม่ใช่แค่ดูแลพวกคุณคุณไปคลินิกอื่นเถอะโอเคฉันรับปากพวกคุณคืนนี้ฉันจะดูแลเสี่ยวพ่อฟูเราจะคิดเงินตามกำหนดไม่เก็บเงินเพิ่มเจสสิก้าไปเตรียมตัวไม่เป็นไรละขอบคุณมากขอบคุณค่ะหมอจินนายมาได้ยังไงซื้อของมาซิเยอะเลยตอนแรกฉันจะไปดูบอลเลยซื้อขนมมาเยอะเห็นร้านขายโจ๊กพอดีดูน่าอร่อยก็เลยซื้อมาฝากเนี่ยนายกินเถอะฉันกินไม่ลงไม่เข้าใจเลยทำไมเธอต้องอยู่เฝ้าด้วยเขาแกล้งเธอชัดๆฉันมองออกว่าเทียนมินลี่เป็นห่วงหมาจริงๆฉันไม่ถึงแฟนเก่าเธอพูดมากจริงๆจะไปดูบอลไม่ใช่เหรอใช่แล้วจะไปดูบอลเอ๊ะดึกป่านนี้แล้วเริ่มเตะแล้วล่ะงั้นขอดูคราวหน้าแล้วกันวันนี้ไม่ดูแล้วมือถือฉันแบตหมดไปชาร์จแบตก่อนนะรีบกินตอนร้อนเลยเสี่ยวเผาฟูไม่ใช่หรอเสี่ยวเผาฟูกลับบ้านได้แล้วนะโอเคโอเคโอเคเอามือออกไปนะไอ้คนโรคจิตไม่รู้เหรอว่ามันเป็นหมาเวอร์จินรูปมันแบบนี้เดี๋ยวมันจะกลัวเดี๋ยวก็ร้องเรียนซะเลยนี่ขอโทษครับเมื่อกี้ผมแค่รูปมันเพื่อจะคุยด้วยนะจะคุยก็คุยไปสิทำไมต้องรูปมันด้วยล่ะอยู่ในตึกยังใส่แว่นดำแบบนี้เป็นโรคจิตหรือเปล่าฉันให้คุณดูหมาใช่แล้วใส่แว่นดำเดี๋ยวก็ฝนตกหนักอีกอุ้ยนี่มาลุกไหนเนี่ยดูก็รู้เมื่อคืนดูบอลโต้รุ่งก็เลยตาบวมใช่ไหมล่ะฮะนี่เอ้าปิดทำไมจะทำอะไรปิดทำไมล่ะปิดทำไมโหตานายไปโดนอะไรมาอ๋อเมื่อวานไปเมาในผับแล้วไปชกต่อยมาแล้วสิใช่แล้วจะไปดูบอลดึกป่านนี้เริ่มเตะแล้วล่ะงั้นไว้ค่อยดูคราวหน้าเธอวันนี้ไม่ดูแล้วมือถือฉันแบตหมดไปชาร์จแบตก่อนนะจิคุยถิงนี่นะเสียใจอยู่ชัดๆยังทำเป็นฝืนถ้าเป็นซึมเศร้าขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยยิ่งดีที่มีฉันอยู่ด้วยถ้าเมาแล้วก็ระบายออกมาก็ดีเสี่ยวเผาฟูแกอย่าซื่อบื้อเชียวนะเจี๋ยเหาเป็นคนไม่ดีเขาใช้แกจีบสาวบอกให้แม่แกระวังหน่อยรู้ไหมโอ้โหทำไมเละแบบนี้เนี่ยวังสังเริญทิ้งไม่ตอบฉันล่ะเปล่านะเมื่อกี้คิดเรื่องอื่นอยู่อ่ะ20กว่าแล้วยังไม่รู้จักโตที่จริงเป็นหมาก็ดีนะไม่มีเรื่องกลุ้มใจหรือภาระ
ฮ้ยทำไมปวดหัวแบบนี้เมื่อคืนฉันดื่มไปเท่าไหร่กันแน่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันกับวังซึงเหรินทำไมถึงภาพตัดล่ะเลิกงานเร็วทำไมไม่บอกล่ะไม่ได้ซื้อเผื่อแกเลยหนูไม่หิวกินข้าวมาเป็นเวลาเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะหรอกพักผ่อนไม่พอสุขภาพก็ไม่ดีทำไมเมื่อคืนแกไม่กลับบ้านหนูต้องดูแลพวกหมาน่ะสินี่อะไรอ่ะลงชื่อแกแล้วเริ่มเรียนวันเสาร์น่ะโหหนูไม่สนใจหรอกค่ะเรียนงานฝีมือบ้างจะได้เติมเต็มชีวิตหนูต้องทำงานวันเสาร์นะฉันรู้ว่าแกตั้งใจทำงานแต่แกหลอกคนอื่นได้หลอกพ่อแกไม่ได้หรอกแกคบกับฉันนั่นมา10ปีจะตัดใจง่ายๆได้ยังไงอาจารย์จินคะหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะหนูจัดการอารมณ์ตัวเองได้พ่อไม่ต้องมาช่วยหนูหรอกโอเคถ้าแกจัดการได้ก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกฉันบอกแกตั้งนานแล้วถ้าหนูเชื่อพ่อทุกเรื่องหนูก็คงไม่ได้เรียนหมอไม่ได้ช่วยพวกสัตว์ไม่ได้ทำสิ่งที่ชอบแล้วค่ะเอาเถอะหนูอยากอยู่เงียบๆโอเคอาจารย์จินหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะหนูจัดการอารมณ์ตัวเองได้พ่อไม่ต้องช่วยหนูหรอกโอเคโอ้โหตรงนั้นมีนกน้อยด้วยถ่ายได้แล้วค่ะพ่อดูสิว้าวจริงด้วยถ่ายได้สวยกว่าพ่ออีกได้ความเก่งจากพ่อนะคะสวยไหมว้ายลุงคิดไม่ได้อีกแล้วไม่ต้องห่วงลุงมีวิธีไปข้างหน้าหน่อยค่ะใช่แล้วตรงนี้แหละตรงนี้อ๋อโถตัวนี้ใช่แล้วเฮ้ยเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วกินไม่ได้แน่เลยฉันจัดการเองเย้ yesอันนี้ฉันให้เธอนี่ของเธอจ้ะขอบคุณพี่สาวขอบคุณคุณลุงค่ะกี้ไปตั้ง 3,000 เพิ่งได้แค่ตุ๊กตาตัวเดียวไม่เห็นต้องเกรงใจถึงขั้นเลี้ยงข้าวเลยค่ะต้องสิเป็นการตอบแทนกันดูสิคุณอยากกินอะไรเอาแซลมอนโรหรือลาซานญ่าดีนะคุณอยากกินอะไรล่ะอะไรก็ได้ผมกินแบบเดียวกับคุณคุณดูอะไรอยู่ท่าทางกลุ้มใจนะผมถ่ายคลิปนึงลงเน็ตนะแต่ว่าไม่มีคนดูเลยยอดวิวน้อยมากคลิปอะไรคะผมช่วยถ่ายคลิปให้สมาคมพลังหญิงแบ่งปันความเห็นเรื่องอิสระของผู้หญิงสมัยใหม่ยอดวิวเยอะก็ยิ่งได้ยอดบริจาคเยอะยิ่งมียอดวิวเยอะเงินบริจาคก็ยิ่งสูงคุณก็เลยกดรีเฟชเรื่อยๆเหรอคะใช่แล้วแต่ดูท่าจะไม่มีประโยชน์นะฉันช่วยเถอะค่ะตั้งค่าออโต้รีเฟชได้เหรอแฟนคลับนักร้องที่ช่วยกันปั่นยอดวิวก็ทำแบบนี้แล้วค่ะคุณน่าจะมีแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะตั้งค่าออโต้รีเฟชเรียบร้อยว่างๆจะก็ช่วยปั่นยอดวิวให้เหมือนกันเมื่อกี้ฉันส่งลิงก์คลิปให้ตัวเองแล้วค่ะอ๋อต้องขอบคุณคุณอีกแล้ว มันร้อนนะคุณไม่เป็นไรเนาะมาคุณถอดเสื้อนอกออกก่อนเถอะปิดไว้แบบนี้ตุ่มน้ำจะขึ้นหนาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรคุณไปจัดการในห้องน้ำก่อนเถอะคุณสีคะสวัสดีค่ะมีอะไรคะฉันมีของจะให้ค่ะอาจารย์จินฝากมาให้คุณค่ะแผลที่ภายนอกชยานิทาก็หายดีแต่ว่าแผลในใจต้องให้คนช่วยรักษานะวังซึ่งเหรินมีอะไรทำไมนายมอมแมมแบบนี้เกี่ยวอะไรกับเธอด้วยสองวันนี้นายเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะไม่มีนี่โถเอ้ยนี่เขาช่วยคุณสูบซ่วมถึงได้เป็นแบบนี้อย่าไปว่าเขาเลยแล้วไม่ได้พูดแล้วทำไมต้องสูบซ่วมไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับเธอหรอกเจ๊หลันเกิดอะไรขึ้นก็หน้าห้องน้ำมีกระดาษแปะว่าซ่วมตานห้ามใช้แต่ว่าคุณน่ะดันเข้าไปใช้แถมกดชักโครกด้วยวังเซิงเหรินก็เลยไปช่วยปั๊มไงคุณยังจะไปว่าเขาอีกโถเอ้ยทำดีไม่ได้ดีเจ๊หลันขอบคุณครับที่ช่วยอธิบายให้ผมขอบคุณครับช่วยนายจริงนะผมรู้แล้ววันหลังผมเลี้ยงข้าวนะทำดีไม่ได้ดีอย่าโมโหนะตอนนี้ซ่วมหายตันแล้วจะโมโหทำไมขอโทษนะที่เข้าใจนายผิด
ไม่เป็นไรทำงานด้วยกันช่วยสูบซ่วมก็ไม่แปลกจะไปทำงานละเดี๋ยวก่อนคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันบอกแล้วไงเธอนอนหลับไปฉันไปดูบอลที่ผับต่างคนต่างอยู่จบไม่ใช่นายมีเรื่องปิดบังฉันเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีอะไรฉันรับผิดชอบได้นะมาถล่มโลกกันฉันไม่เสียใจเรามาถล่มโลกกันเธอมาถล่มโลกกันมาถล่มโลกกันไม่เสียใจอะไรถล่มโลกอะไรเกิดอะไรขึ้นจริงด้วยเรื่องอะไรนะฟางเจ้ามันชอบพูดเหลวไหลน่ารำคาญจริงๆไม่ใช่นายบอกฉันมาซะดีๆอย่าหวังว่าจะหลอกฉันได้เลยเธออยากรู้จริงเหรอใช่วางเซิงเหรินทิ้งเธอดื่มไปเท่าไหร่เนี่ยไม่มากแค่ขวดเดียวเธอดื่มคนเดียวหมดขวดเหรอฉันเก่งมากเลยใช่ไหมทำไมเล่นเป็นแมวล่ะเดี๋ยวฉันไปหาที่ให้ทิ้งไม่สุดยอดฉันจำแกได้เทพแมวกวักใช่ไหมหรือแม่ฉันเป็นใครจีนุ่ยทิ้งฉันรู้ว่าบอสคุ้มหัวแกอยู่วันนี้บอสไม่อยู่แล้วทิ้งบอสไม่อยู่แล้วไม่ควรอยู่นี่อย่าเลยนะแกรู้ไหมแกโคตรน่าเกลียดออกไปเลยฉันจะช่วยแกออกไปเองเอาไปทิ้งอย่านะนี่ราคา100,000เลยนะฉันแค่จะช่วยมันงั้นเข้ามาดิโอเคเดี๋ยวเข้ามานะไม่งั้นไอ้แมวนี่ตายทิ้งเธอเดินเซนะอันตรายมากเลยอย่าเล่นกับแมวกวักเลยเรามาเล่นอาหารแมวกันนะฉันถามอะไรหน่อยได้สิฉันสวยไหมสวยที่สุดเลยงั้นนายมานี่ก็เธอบอกว่าอย่าเข้ามาแล้วก็บอกให้มางั้นฉันจะเข้าไปช้าๆแล้วเธอค่อยๆเอาแมวกวักมาให้ฉันนะไปทางซ้ายไปทางขวาเลยมาเลยนี่เอามานี่โอเคไม่เป็นไรแล้วนายจะไปไหนก็เอาแมวกวักไปวางไงช่วยมันสำเร็จจนได้แฮสุดยอดเลยแล้วฉันควรช่วยใครช่วยตัวเธอเองไงเลิกเล่นเธอเราไปดื่มน้ำกันฉันจะช่วยฟังจ้างกระมังเฮ้ยมาเร็วฟังจ้างถูกขังไว้แย่จังเลยฉันจะเปิดจะเป็นอิสระเดี๋ยวเราได้ออกก็ได้เป็นอิสระจริงหรอกเจ้าเต่าฉันจะพาแกไปเที่ยวนะฉันไม่เสียใจฉันจะถล่มโลกฉันไม่เสียใจโอ้ยเนี่ยขนตาหน้ายาวจังเธอยาวกว่ามาแข่งกันใครยาวกว่าแปลว่าฉันทำนายเจ็บสินะเป็นแบบนี้ได้ยังไงเธออย่าโทษตัวเองเลยเธออาจจะเก็บกดมานานเลยระบายออกมาหมดก็ไม่แปลกหรอกขอโทษฉันเมาเรื้อนในคลินิกเนี่ยนะขอไม่แข็งก็อย่าดื่มสิเธออย่าเข้มงวดกับตัวเองนักเลยให้ตัวเองผ่อนคลายบ้างก็ดีเกือบจะเป็นเรื่องแล้วยังดีที่นายอยู่มิงั้นไม่รู้จะทำยังไงทำไมนายไม่รีบบอกฉันล่ะทำฉันเข้าใจผิดเลยเพราะเรื่องนี้ฉันก็มีส่วนผิดไงฉันเป็นคนซื้อเหล้าให้เธอฉันไม่ได้จะทำอะไรเธอหรอกแค่คิดว่าเธอควรได้ระบายบ้างคนอย่างเธอหัวร้อนจะตายชอบทำเหมือนไม่เป็นไรแต่ที่จริงแล้วเธอปล่อยวางอดีตไม่ได้เฮ้ยไอ้นั่นก็ทุเรศฉันไม่เข้าใจเลยแค่นอกใจก็แย่แล้วพอมีแฟนใหม่ยังพามายุ่ยที่คลินิกอีกบังคับให้เธอเฝ้าหมาพวกเขาทั้งคืนนี่มันคนพันไหนกันเนี่ยทำไมนายรู้เยอะขนาดนี้เมื่อคืนเธอบอกฉันเองมาแข่งกันใครยาวกว่าโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยฉันเจ็บกว่าเธออีกเจ็บจังเลยทุกอย่างไปได้สวยทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ไหวมั้ยเนี่ยบอกผู้ชายเป็นแบบนี้กันหมดเลยหรือไงชอบของใหม่ชอบสาวสาวคบกัน10ปีแล้วยังไงล่ะแค่มีผู้หญิงเข้าใกล้ก็กินไม่เลือกหมด
ผู้ชายแห่งสวยคำสัญญาอะไรโกหกทั้งเพกโกหกโกหกฉันโง่มากเลยใช่ไหมที่ไปคบกับคนแบบนั้นไม่หรอกชีวิตคนก็แบบนี้แหละชีวิตคนยาวจะตายเจอคนเลวสักสองคนเธอโดนเขาหลอก10ปีดีกว่าโดนหลอกทั้งชีวิตนะยังปล่อยวางเขาไม่ได้เลยฉันแค่รู้สึกเสียเวลาฉันกับเขาเจอเรื่องมามากมายมีทั้งสุขและทุกข์เจอมาครบทุกรสชาติแล้วถ้าปล่อยวางได้ง่ายๆฉันก็โกหกแล้วล่ะเข้าใจความรักก็แบบนี้แหละไม่ใช่ทุ่มเทเยอะแล้วจะได้กลับมาเยอะนะไม่ใช่คณิตศาสตร์คำนวณไม่ได้หรอกไม่มีสูตรไหนรับรองความสำเร็จตอนนี้เธอขาดแค่ก้าวเดียวนั่นคือปล่อยวางตัวเองจริงสิมีของอยากให้เธอมานานแล้วให้ตอนนี้ก็ดีเหมือนกันเอานี่อะไรกำไลหินลาโดไลช่วยทำให้จิตใจสงบกำจัดพลังลบทำให้หลับสบายเหมาะกับเธอนะบอกแล้วไงเธอไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เธอว่าเชื่อฉันแล้วกันน้ำใจเล็กน้อยจากฉันเธอไม่ต้องใส่ก็ได้แค่หวังว่าทุกครั้งที่เธอเห็นมันเธอจำได้ว่าวังเซิงเหรินคอยให้กำลังใจเธออยู่เสมอขอบใจนะ我绝对不会忘记，就算生活有多艰难，其实都没关系，因为有你。